บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขคริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องไกลบ้านผู้เขียนบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้คือคุณแคเรนเลวิสจากฟลอริดาสหรัฐอเมริกาสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาร่วมกันในวันนี้อยู่ในพระธรรมปฐมกาลบทที่28ข้อ1ถึงข้อ22พระธรรมปฐมกาลบทที่28ข้อ1ถึงข้อ22มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับแล้วอิสอัคก็เรียกยาโคบมาอวยพรให้และกำชับเขาว่าอย่าแต่งงานกับหญิงคานาอันแต่ไปเมืองปัดดานอารัมไปยังบ้านเบทูเอ็นบิดาของแม่เจ้าที่นั่นเจ้าจงแต่งงานกับบุตรหญิงคนหนึ่งของลาบันพี่ชายแม่ของเจ้าขอพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงอวยพระพรแก่เจ้าและโปรดให้เจ้ามีลูกดกทวียิ่งขึ้นจนได้เป็นมวลชนชาติทั้งหลายขอพระองค์ทรงประทานพรของอับราฮัมแก่เจ้าและแก่เชื้อสายของเจ้าด้วยเพื่อเจ้าจะได้กรรมสิทธิ์ดินแดนซึ่งเจ้าอาศัยอยู่นี้ซึ่งพระเจ้าทรงประทานแก่อับราฮัมอิสอัคก็ส่งยาโคบไปอย่างนี้ยาโคบก็ไปปัดดานอารัมไปหาลาบันบุตรชายของเบทูเอลคนอารัมพี่ชายของเรเบคามารดาของยาโคบและเอสาวฝ่ายเอสาวเห็นว่าอิสอัคอวยพรยาโคบและส่งเขาไปยังปัดดานอารัมเพื่อหาภรรยาจากที่นั่นและเมื่ออิสอัคอวยพรเขานั้นท่านกำชับเขาว่าเจ้าอย่าแต่งงานกับหญิงคานาอันเลยยาโคบเชื่อฟังบิดามารดาและไปยังปัดดานอารัมเมื่อเอสาวเห็นว่าหญิงคานาอันไม่เป็นที่พอใจอิสอัคบิดาของตนจึงไปหาอิชมาเอลและรับมาหาลัดบุตรหญิงของอิชมาเอลบุตรชายของอับราฮัมน้องสาวของเนบาโยดมาเป็นภรรยานอกเหนือจากภรรยาซึ่งเขามีอยู่แล้วยาโคบออกจากเมืองเบเออเชบาเดินไปยังเมืองฮารานเขามาถึงที่แห่งหนึ่งและพักอยู่ที่นั่นในคืนนั้นพระดวงอาทิตย์ตกแล้วเขาเอาหินก้อนหนึ่งมาหนุนศีรษะแล้วนอนลงที่นั่นเขาฝันว่ามีบันไดอันหนึ่งตั้งขึ้นบนแผ่นดินโลกยอดถึงฟ้าสวรรค์ทูตทั้งหลายของพระเจ้ากำลังขึ้นลงอยู่บนนั้นพระเจ้าประทับยืนอยู่เหนือบันไดและตรัสว่าเราคือเยโฮวาพระเจ้าของอับราฮัมบิดาของเจ้าและพระเจ้าของอิสอัคแผ่นดินซึ่งเจ้านอนอยู่นั้นเราจะให้แก่เจ้าและเชื้อสายของเจ้าเชื้อสายของเจ้าจะเป็นเหมือนผงคลีบนแผ่นดินเจ้าจะแผ่กว้างออกไปทิศตะวันตกและทิศตะวันออกทางทิศเหนือและทิศใต้บรรดาพงพันธุ์ของมนุษย์โลกจะได้รับพรเพราะเจ้าและเพราะเชื้อสายของเจ้าเราอยู่กับเจ้าและจะพิทักษ์รักษาเจ้าทุกแห่งหนที่เจ้าไปและจะนำเจ้ากลับมายังดินแดนนี้เพราะเราจะไม่ทอดทิ้งเจ้าจนกว่าเราจะได้ทำสิ่งซึ่งเราพูดกับเจ้าไว้นั้นแล้วยาโคบตื่นขึ้นและพูดว่าพระเจ้า
ทรงสถิตณที่นี้แน่ทีเดียวแต่ข้าหารู้ไม่เขากลัวและพูดว่าสถานที่นี้ศักดิ์สิทธิ์นักสถานที่นี้มิใช่อื่นไกลเป็นที่ประทับของพระเจ้าและประตูฟ้าสวรรค์ยาโคบจึงลุกขึ้นแต่เช้ามืดเอาก้อนหินซึ่งใช้หนุนศีรษะตั้งขึ้นเป็นเสาศักดิ์สิทธิ์และเทน้ำมันบนยอดเสานั้นเขาเรียกสถานที่นั้นว่าเบธเอลแต่ก่อนเมืองนั้นชื่อลูสแล้วยาโคบปฏิญาณว่าถ้าพระเจ้าทรงอยู่กับข้าพระองค์ทรงพิทักษ์รักษาในทางที่ข้าพระองค์ไปประทานอาหารให้ข้าพระองค์รับประทานและเสื้อผ้าให้ข้าพระองค์สวมจนข้าพระองค์กลับมาบ้านบิดาของข้าพระองค์โดยสวัสดิภาพแล้วพระเยโฮวาจะทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์และก้อนหินซึ่งข้าพระองค์ตั้งไว้เป็นเสาศักดิ์สิทธิ์จะเป็นที่ประทับของพระเจ้าและทุกสิ่งที่พระองค์ทรงประทานแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์จะถวาย1 ใน 10แก่พระองค์คุณผู้ฟังครับผมจะขออ่านในพระวจนะธรรมของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งนะครับมาจากพระธรรมอิสยาห์บทที่58ข้อ10ถึงข้อ12ซึ่งมีเนื้อความว่าถ้าเจ้าทุ่มเทชีวิตของเจ้าแก่คนหิวและให้ผู้ถูกข่มใจได้อิ่มใจแล้วความสว่างจะโผล่ขึ้นแก่เจ้าในความมืดและความมืดครุ้มของเจ้าจะเป็นเหมือนเที่ยงวันและพระเจ้าจะนำเจ้าอยู่เป็นนิดและให้เจ้าอิ่มด้วยของดีและกระทำให้กระดูกของเจ้าแข็งและเจ้าจะเป็นเหมือนสวนที่มีน้ำรดเหมือนน้ำพุที่น้ำของมันไม่ขาดและสิ่งปรักหักพังโบราณของเจ้าจะได้รับการสร้างขึ้นใหม่เจ้าจะได้ซ่อมเสริมรากฐานของคนหลายชั่วอายุมาแล้วขึ้นเจ้าจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ซ่อมกำแพงที่พังผู้ซ่อมแซมถนนให้คืนคงเพื่อจะได้อาศัยอยู่และต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องไกลบ้านซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับตอนที่ผมอายุ31ปีชีวิตของผมถึงทางแยกครั้งใหญ่4ปีก่อนหน้านั้นผมสอนหนังสือที่เกาะแห่งหนึ่งในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้และหมดสัญญาว่าจ้างแล้วบ้านของผมอยู่ไกลจากหมู่บ้านไม่มีโทรศัพท์ไม่มีคนในครอบครัวไม่มีคริสตจักรผมเพิ่งจะหย่ากับภรรยาและอีกไม่นานผมก็กำลังจะตกงานถึงจะอยู่ไกลบ้านหลายพันไมล์แต่ก็รู้สึกว่าอยู่ใกล้พระเจ้าตอนคิดถึงอนาคตที่ไม่แน่นอนพร้อมกับเดินอยู่บนถนนดินลูกรังท้องฟ้าสีครามอยู่เหนือศีรษะและมีแสงอาทิตย์สาดส่องหน้าผมทูลขอการทรงนำจากพระเจ้าว่าจะกลับไปอยู่กับพ่อแม่ที่สหรัฐอเมริกาดีหรือควรจะกลับไปเรียนต่อหรือควรจะหางานทำที่โพ้นทะเลหรือว่าจะทำอะไรดีถึงแม้ว่าคำตอบจะมาอย่างเงียบๆแต่ก็ชัดเจนว่าจงทำตามที่เจ้าเลือกขอเพียงให้จำไว้ว่าเราอยู่กับเจ้าไม่ว่าเจ้าจะทำอะไรก็ขอให้ทำกับเราสันติสุขและความมั่นใจหลั่งไหลเข้ามาท่วมท้นในใจผมว่าผมจะได้รับการทรงนำสำหรับอนาคตและจะอยู่อย่างมีความสุขตั้งแต่เหตุการณ์วันนั้นจนมาถึงวันนี้เวลาผ่านไปแล้ว40ปีชีวิตของผมก็เหมือนที่พระเจ้าตรัสกับยาโคบว่าเราอยู่กับเจ้าและจะพิทักษ์รักษาเจ้าทุกแห่งหนที่เจ้าไปตามที่บันทึกไว้ในพระธรรมปฐมกาลบทที่28ข้อ15เมื่อย้อนกลับไปดู
ผมเห็นว่าความรักของพระเจ้าอยู่กับผมทุกย่างก้าวของชีวิตคุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายรู้สึกอบอุ่นใจมากที่รู้ว่าพระองค์ทรงอยู่ด้วยและไม่เคยทอดทิ้งไปไหนขอบพระคุณที่ทรงสัตย์ซื่อต่อข้าพระองค์ทั้งหลายทูลอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อคนที่จำเป็นต้องหางานใหม่ทำข้อคิดสำหรับวันนี้มีความว่าไม่ว่าข้าพเจ้าทำอะไรพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างเสมอผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องไกลบ้าคุณผู้ฟังครับผมเชื่อว่าสถานการณ์คล้ายๆกับที่ผู้เขียนบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนตอนนี้ได้บรรยายไว้นะครับว่าชีวิตของเขานั้นถึงคราวที่เราอาจจะเรียกได้ว่าถึงวิกฤตขีดสุดเลยทีเดียวนะครับบ้านไม่มีไฟฟ้าไม่มีโทรศัพท์ไม่มีคนในครอบครัวอยู่ห่างไกลจากคริสตจักรครอบครัวกำลังหย่าร้างกับภรรยาและกำลังจะตกงานและเมื่อเขาถามพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าว่าจะทำอะไรดีจะไปเรียนต่อจะไปทำงานอะไรจะกลับไปอยู่กับพ่อแม่หรือจะทำอะไรดีไม่รู้จะทำอะไรแต่ขอบคุณพระเจ้าคำตอบที่พระเจ้าตอบท่านอย่างเงียบๆและชัดเจนนั้นบอกว่าจงทำตามที่เจ้าเลือกขอเพียงจงจำไว้ว่าเราอยู่กับเจ้าไม่ว่าเจ้าจะทำอะไรก็ขอให้ทำไปกับเราคุณฟังครับนี่เป็นคำสัญญาเป็นพระดำรัสที่พระเจ้าตรัสกับยาโคบตรัสกับผู้เขียนบทภาวนาธรรมตอนนี้ตรัสกับหลายๆคนและตรัสกับเราทั้งหลายในวันนี้ด้วยว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรขอให้เราจำไว้พระเจ้าอยู่กับเราให้เราเลือกและกระทำสิ่งนั้นไปพร้อมกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเราเลยคุณผู้ฟังครับขอบคุณพระเจ้าขอให้ความหวังใจความมั่นใจในการตัดสินใจในชีวิตของเราจงอยู่ในการทรงนำของพระเจ้านะครับวันนี้หากว่ามีคุณผู้ฟังท่านใดจะต้องมาถึงช่วงที่ต้องตัดสินใจในเรื่องสำคัญที่สุดในเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตของท่านขอให้พระคำของพระเจ้าและคำพยานชีวิตนี้เป็นที่หนุนใจท่านว่าไม่ว่าท่านจะตัดสินใจอย่างไรอย่าลืมว่าพระเจ้าประทับอยู่กับท่านเสมอและจะช่วยท่านในการไปถึงเป้าหมายตามที่ท่านตัดสินใจไว้นั้นพระเจ้าจะอยู่กับท่านตลอดไปคุณผู้ฟังครับทางโครงการหอพักเด็กนักเรียนบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวดำเนินพันธกิจดูแลเด็กๆในโครงการมา10กว่าปีนะครับคุณผู้ฟังเรามั่นใจในการทรงเรียกในการทรงสถิตของพระเจ้าว่าพันธกิจนี้เป็นพันธกิจที่พระเจ้าอยู่ด้วยแม้ว่าเราจะล้มลุกคลุกคลานมีปัญหาเรื่องงบประมาณเรื่องค่าอาหารอะไรมากมายหลายต่อหลายครั้งแต่ขอบคุณพระเจ้าเราก็ผ่านวิกฤตเหล่านั้นมาได้จนถึงทุกวันนี้เพราะพระเจ้าอยู่กับเรานั่นเองครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานบำเหน็จพระพรให้กับทุกท่านที่มีส่วนในการขับเคลื่อนพันธกิจนี้มาจนถึงทุกวันนี้ครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้ผมจะขอนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนอำลาคุณผู้ฟังไปก่อนไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับย้อนมองอดีตของเราเมื่อครั้งเก่าก่อนเป็นอุทาหรณ์เมื่อตอนฉันเดินหลงทางติดเหล้าติดยาการพนันฉันเอาทุกอย่างนี่สิ้นรุงรังหมดสิ้นหนทางแก้ไขสังคมดูถูกความทุกข์ประดังเข้ามามากมายปัญหาไม่รู้จะไปพึ่งใคร
ครอบครัวแตกร้าวมันเศร้าเหลือเกินหนอใจชีวิตวุ่นวายเหมือนดังตายทั้งเป็นพระเยซูทรงรู้หัวใจทุกอย่างเป็นแสงสว่างส่องทางให้เราได้เห็นไม่เคยดูถูกยามที่ลูกลำคินพระองค์นั้นเป็นที่พึ่งเราได้ทุกยามพอได้สัมผัสไอรักจากพระเยซูฉันจึงได้รู้เป็นรักอันแสนงดงามก้าวผ่านอดีตชีวิตที่เคยชอกช้ำช่างสุขเลิศล้ำเมื่อฉันเดินตามพระแสงสว่างส่องทางให้เราได้เห็นไม่เคยดูถูกยามที่ลูกกล้ำเค้นพระองค์นั้นเป็นที่พึ่งเราได้ทุกยามพอได้สัมผัสไอรักจากพระเยซูฉันจึงได้รู้เป็นรักแสนงดงามก้าวผ่านอดีตชีวิตที่เคยชอกช้ำช่างสุขเลิศล้ำเมื่อฉันเดินตามพระองค์